สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังขุดค่าใช้จ่ายที่ไมค์พิรัตจ่ายให้ซาร่าแฉเบิกแม้กระทั่งค่าถุงเท้าลูกล่าสุดมีการเปิดเผยค่าเลี้ยงดูน้องแม็กซ์เวลที่ไมค์พิรัตได้จ่ายปีละ 1.7 ล้านบาทซึ่งมีทั้งค่าเทอมค่าพี่เลี้ยงค่าใช้จ่ายต่างๆรวมไปถึงคอนโดหรูในกรุงเทพมหานครที่เจ้าตัวให้ซาร่าและลูกชายอยู่ฟรีโดยมีรายละเอียดดังนี้1. ค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดกรุงเทพมหานครปีละ 800,000 บาท 2. ค่าคนขับรถซาร่าแม็กซ์เวลปีละ 250,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายของลูกเดือนละ 30,000 บาทรวมปีละ 360,000 บาท 4. ค่าพี่เลี้ยงปีละ 300,000 บาท 5. คอนโดหรูในจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ฟรีเป็นของครอบครัวไหมขณะที่โลกออนไลน์มีการติดแฮชแท็กไมค์พิรัตมีการแชร์ประเด็นดังกล่าวโดยมีการแชร์ภาพจากเพจดังพบว่ามีการทำเป็นตารางค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จ่ายพบว่ามีรายละเอียดถึงปีละ 1,900,000 บาทมีภาพเช็คที่มีการเบิกค่าใช้จ่ายทุกรายละเอียดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ